สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานิอิเกเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่อง Dragon Ball Z Kai ตอน Peaceful World Saga กันนะครับ10ปีผ่านไปหลายอย่างก็เปลี่ยนตามโกหังกลายเป็นนักวิชาการและได้แต่งงานกับวีเดียวแล้วส่วนทรังและโกเทนอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายโกคูกำลังฝึกกับโกเทนบลูมากับเบจิต้าซึ่งมีลูกสาวคนใหม่ชื่อบูรามาเยี่ยมโกคูหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นเวลา5ปีโกคูบอกว่าเขาและโกเทนจะเข้าร่วมการแข่งขันศึกชิงเจ้ายุทธภพดังนั้นเบจิต้าจึงบอกว่าเขาและทรังก็จะลงแข่งด้วยเช่นกันวันแข่งขันมาถึงเพื่อนเก่าก็มาพบเจอกันแต่ทุกคนมาดูนะไม่ได้มาแข่งโกหังก็เช่นกันแต่ปังลูกสาวจะต่อสู้แทนเนื่องจากครั้งนี้ไม่มีแผนกจูเนียร์เธอจะต่อสู้กับผู้ใหญ่มิสเตอร์ซาตานกับบูก็จะเข้าแข่งขันกันด้วยอย่างไรก็ตามโกคูบอกว่ามีใครบางคนที่เป็นมนุษย์ 100% ที่สามารถจะเอาชนะทั้งเขาและเบจิต้าได้การจับฉลากสำหรับการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นโกคูขอให้บูใช้เวทมนต์เพื่อให้โกคูได้จับคู่กับคนคนนั้นในนัดแรกปังเผชิญหน้ากับพยัคฆ์ปลาที่ตัวใหญ่ยักษ์เอามากๆแต่เด็กวัยแค่4ขวบก็ส่งเขาออกนอกเวทีไปได้อย่างง่ายได้ถัดมาก็คือคู่ของโกคูกับเด็กชายอายุ10ขวบชื่ออุปุก็คือการกลับชาติประเกิดของคิดบูที่ชั่วร้ายเห็นได้ชัดว่ากษัตริย์เอ็มม่าได้ยินความปรารถนาของโกคูก่อนที่คิดบูจะถูกฆ่าตายและเขาได้กลับชาติมาเกิดใหม่อีกครั้งในฐานะคนดีที่มีชื่อว่าอุบุอุบุวิตกกังวลดังนั้นเพื่อหลอกล่อให้เขาต่อสู้โกคูจึงหันไปล้อเลียนเด็กหนุ่มในที่สุดด้วยความโกรธที่โดนดูถูกเหยียดหยามอุบุจึงต่อสู้กับโกคูทั้งสองต่อสู้กันอย่างดูเดือดเห็นได้ชัดว่าอุบุไม่ค่อยรู้เรื่องการต่อสู้มากนักแต่เมื่อการแข่งขันดำเนินต่อไปเขาก็คุ้นเคยกับพลังที่ซ่อนเร้นมากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดก็ได้รับการปลดปล่อยดังนั้นเขาจึงสามารถต่อสู้กับโกคูได้อย่างสูสีเมื่อโกคูเพิ่มพลังขึ้นอีกนิดอุบุก็เกือบจะตกเวทีแต่โกคูช่วยเขาจากการตกเวทีนี้อุบุที่ยังไม่รู้วิธีการบินโกคูจึงตัดสินใจที่จะฝึกฝนเขาแม้ว่าเพื่อนและครอบครัวของเขาจะอ้อนวอนให้โกคูอยู่เขาก็ยังบินหนีไปพร้อมกับอุบุที่ขี่อยู่บนหลังอยู่ดีโกคูตัดสินใจฝึกอุบุเพื่อปกป้องโลกเมื่อเขาไม่อยู่เขาหวังว่าสักวันหนึ่งเมื่อการฝึกฝนของอุบุเสร็จสิ้นจะได้ต่อสู้กับเขาได้อย่างเต็มที่เพื่อทดสอบพลังกันโกคูและอุบุบินออกไปด้วยความปิติยินดีลากันตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องวานิอิเกมเมอร์กันนะครับหากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนผมสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ